อยู่มากมายก็เพราะบริเวณนี้อยู่ติดกับลำน้ำโขงไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภาพเขียนที่ว่าจะอยู่มาได้ถึงปัจจุบันนี้ใช่นี่ประจวนจะเย็นอยู่แล้วเรารีบเก็บข้อมูลและจะได้รีบ